ดีค่ะพี่น้องครับวันนี้ยายตุ๋ยมานั่งอยู่ในโบสถ์พี่น้องยายตุ๋ยไปหาพ่อใหญ่ที่แคร์โฮมกลับมาก็เลยแวะเข้ามานั่งอยู่ในโบสถ์พี่น้องจ๋ามีความรู้สึกว่ามันสงบเงียบดีก็มีเจ้าหน้าที่ที่เขากำลังซ้อมดนตรีอยู่ด้านบน 2-3 คนแล้วก็ยายตุ๋ยก็นั่งอยู่ด้านล่างเดี๋ยวยายตุ๋ยจะไปถ่ายบริเวณรอบๆให้ดูนะคะก็มีเพื่อนๆถามมาบอกว่ายายตุ๋ยเอาพ่อใหญ่ไปไว้ที่แคร์โฮมเหรอก็คือตอนแรกยายตุ๋ยว่าจะกลับบ้านเนาะว่าจะกลับบ้านแล้วทีนี้ก็เลยตัดสินใจเอาพ่อใหญ่ไปเอาไว้ที่แคร์โฮมก่อนที่ยายตุ๋ยจะได้พาสปอร์ตพี่น้องปรากฏว่าตอนนี้ยายตุ๋ยก็ยังรอพาสปอร์ตอยู่ก็เลยยังไม่ได้กลับพี่น้องจ้าแต่พ่อใหญ่ก็อยู่แคร์โฮมแล้วตอนนี้ก็เอาไปไว้เดือนหนึ่งพี่น้องจ้าไปไว้เดือนหนึ่งแล้วทีนี้ถ้าเกิดพาสปอร์ตยายตุ๋ยยังไม่ได้นี่ก็คือไม่รู้ว่ายายตุ๋ยจะไปถามเขาบอกว่าเอาพ่อใหญ่กลับมาก่อนได้ไหมเพราะว่ามันค่าใช้จ่ายมันแพงพี่น้องจ้าค่าใช้จ่ายมันแพงมากเลยเดี๋ยวจะลองคุยกับทางแคร์โฮมดูแต่ตอนนี้ยายตุ๋ยก็รอค่ะรอพาสปอร์ตถ้าได้พาสปอร์ตเสร็จแล้วยายตุ๋ยก็จะเอาพ่อใหญ่ไปไว้ที่แคร์โฮมแล้วก็จะกลับบ้านสักเดือนหนึ่งส่วนสำหรับวันนี้นะคะยายตุ๋ยก็จะพาเข้าไปชมภายในโบสถ์นะคะซึ่งโบสถ์นี้ก็เป็นโบสถ์ที่สวยงามซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเคมบริดจ์เดินผ่านไปผ่านมาอยากจะเข้ามาตั้งนานแล้วพี่น้องจ๋าไม่มีโอกาสและวันนี้ยายตุ๋ยไปหาพ่อใหญ่ก็เลยแวะค่ะพี่น้องแวะเข้ามาชมข้างในซึ่งโบสถ์นี้นะคะก็มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Our Lady of the Assumption and English Martyr Churchเป็นโบสถ์โรมันคาทอลิกที่มีความสวยงามมากเป็นโบสถ์ฟื้นฟูกอธิกขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นระหว่างปีพ.ศ. 2428ถึงพ.ศ. 2433นะคะหรือคริสตศักราช1885ถึง1890ศิลปะกอธิกคือประติมากรรมงานกระจกสีแล้วก็จิตรกรรมฝาผนังเป็นโบสถ์คาทอลิกที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในสหราชอาณาจักรซึ่งได้รับการออกแบบในสไตล์ฟื้นฟูกอธิกและเป็นไปตามรูปแบบไม้กางเขนแบบดั้งเดิมบรรยากาศข้างในเงียบสงบเหมาะมากสำหรับคนที่ต้องการอยากจะไปนั่งทำสมาธิหรือแม้แต่ผู้ที่ต้องการอยากจะค้นพบสถาปัตยกรรมที่สวยงามทั้งภายในและภายนอกของตัวอาคารเข้าไปข้างในก็ฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นขึ้นอยู่กับว่าเราจะบริจาคก็คล้ายๆกับเวลาเราไปวัดไทยที่บ้านเรานะคะก็คือใครอยากบริจาคก็บริจาคได้ค่ะด้านในก็จะมีความโอโทงมากเลยนะคะหลังคาเป็นโดมสูงสวยงามมากๆเลยค่ะตามช่องหน้าต่างนะคะก็จะเป็นกระจกสีซึ่งจะมีแสงสว่างเข้ามาทําให้ตัวอาคารดูสว่างสวยอยู่ตลอดเวลาค่ะและตามผนังนะคะก็จะเป็นรูปปั้นที่สวยงามเสียงดนตรีก็มีขึ้นเป็นระยะนะคะเพราะว่าเขาก็มีการฝึกซ้อมกันนะคะจะตุ๋ยก็ไปถ่ายบริเวณรอบๆโบสถ์ให้ชมแล้วนะคะพี่น้องยายตุ๋ยจะไปถ่ายด้านนอกให้ดูนะคะว่าลักษณะของตึกด้านนอกจะเป็นลักษณะแบบไหนนะคะเดี๋ยวตามยายตุ๋ยออกไปเลยค่ะและยายตุ๋ยก็ไปขอพรพระเจ้าเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้ยายตุ๋ยก็จะออกไปข้างนอกแล้วนะคะเดี๋ยวตามยายตุ๋ยเดินไปดูเรื่อยๆนะคะข้างนอกว่าจะมีอะไรบ้างนะคะและนี่ก็คือบริเวณด้านนอกของตัวโบสถ์นะคะซึ่งจะสังเกตได้นะคะว่าตรงยอดแหลมๆจะมีความสูงถึง214ฟุตเลยนะคะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับชม
ถ้ามีโอกาสจะพาเข้าไปชมสถานที่ต่างๆนะคะแล้วก็โบสถ์ในเคมบริดจ์สวยงามมากเลยค่ะแล้วก็แต่ละที่ก็จะเป็นโบสถ์ที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามเจอกันคลิปต่อไปนะคะขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งไหนขอให้ได้ดังใจหวังเฮงๆปังๆร่ำๆรวยๆค่ะสวัสดีค่ะ